ู้ชมคะเดี๋ยวพาไปหนองบัวลำพูวันนี้ลอตเตอรี่ออกใครถูกลอตเตอรี่กันบ้างเขาบอกว่าถ้าเมื่อวานนี้ใครได้แห่สาธุจอมปลวกในสวนแห่งหนึ่งซึ่งจอมปลวกนี้ใครเจอก็ต้องสาธุเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเทียบเลยเขาบอกว่าจอมปลวกมีลักษณะคล้ายกับเกจิชื่อดังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่เหมือนไหมเขาบอกนะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนลักษณะคล้ายกับหลวงปู่เสรีหรือพระครูอดุลธรรมพระประสานนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพารามที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี2551แล้วสวนเนี่ยก็รกร้างจนกระทั่งเจ้าของสวนเนี่ยนับถือมีรูปเดิมอยู่ด้วยเห็นไหมก็เลยเข้าไปแบบเหมือนตัดหญ้าพอไปตัดหญ้าเมื่อวานนี้ค่ะไปเทียบรูปเฮ้ยเหมือนมากจริงๆเอานี่ไงแล้วมีคนชาวบ้านไปถามด้วยนะว่าแซะหรือเปล่าหมายถึงว่าทำให้มันเป็นรูปเรียกว่าเฮ้ยจะไปแซะได้ไงจอมปลวกพอแซะปุ๊บล้มเลยอันนี้คือขึ้นมาเหมือนกับหลวงปู่เสรีจริงๆแล้วว่าไปกว่านั้นเสียดายจริงๆคุณผู้ชมข่าวมาวันนี้ถ้าข่าวมาเมื่อวานนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม1041แล้วเลขวันนี้เลขที่ไม่ใช่เลขไม่เอาทะเบียนรถที่พานักข่าวไปทำข่าวแล้วเลขวันนี้คุณน้ำจะลดดูนะฮะนี่ขึ้นให้ดูเลย407041นี่คือรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ46นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ตอนนักข่าวไปทำข่าวตีมือเลยนะนักข่าวคนไหนไปแล้วส่งข่าวมาวันนี้ทำไมไม่ส่งมาเมื่อวานนี้เขาไปจุดธูปกันด้วยไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะปาฏิหาริย์ที่คนแห่สาธุก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณเกณฑ์ที่มาค่ะก็ไปให้คนงานไปถางปลานะคะก็บังเอิญไปเจอหลวงพ่อนั่งหยุดพอดีแล้วค่ะเป็นจอมปลวกนะคะคแต่ว่าดูเหมือนนะคะดูเหมือนครับแล้วจอมปลวกตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานได้ยังครับอาจารย์ก็จอมปลวกนะก็มีมานานแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันเป็นป่าเป็น10ปีแล้วเราไม่ได้ทางออกเลยค่ะก็เพิ่งทางได้ 3-4 วันนะคะครับแล้วจอมปลวกเนี่ยปกติจะเล็กๆอ่ะแต่ว่าจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใช่มั้ยฮะตามก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับแล้วเมื่อคืนเป็นไงฮะฝันอะไรบ้างมั้ยครับไม่ฝันค่ะปกติก็เป็นคนที่นอนฝันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ฝันอะไรที่มันแปลกนะคะคุณพ่อไม่ได้ฝันอะไรแปลกค่ะก็เห็นว่าคนศรัทธาก็เปิดนะก็จริงๆอยู่ใกล้ๆฟาร์มที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยเปิดถ้าอยากจะมาไหว้ก็ได้แต่เธอก็ไม่ได้เก็บสตางค์แล้วก็เธอขอด้วยกลางคืนอย่ามามันอันตรายโอ้แต่คือโอ้ยเหมือนเนาะเหมือนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย